สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันสบายสบายพูดคุยกันอย่างสบายสบายโดยสมชายนะครับณชายหาดกำมะลานะครับตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ว่าเราก็ยังจะขอพูดเรื่องพรรคเพื่อไทยกับความเป็นอนุรักษ์นิยมนะครับผมจะเห็นได้ว่าการคัดสรรสว.ที่เลือกตั้งกันมาเองก็มีกระแสฮือฮาออกมาว่าในลักษณะที่เป็นคนใกล้ชิดกับพรรคสีน้ำเงินนะครับตามนั้นก็เราก็จะพูดว่าคำที่นายใหญ่ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็เป็นการจัดการของทหารนะครับก็ได้ความหมายชัดเจนนะครับก็คือความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงนั่นเองในการจัดสรรหรือเอื้อประโยชน์ให้พรรคสีน้ำเงินในเครือข่ายของเขาที่จะมาเป็นวุฒิสภาหรือสภาสูงนั่นอนาคตต่อไปมันก็จะเป็นคล้ายๆว่าอำนาจเก่าหรือว่าฝ่ายความมั่นคงนี้ยังที่จะค่ายสีน้ำเงินเพื่อที่จะมีอำนาจอยู่ก็คือพูดกันง่ายๆฝ่ายอำนาจอนุรักษ์นิยมเก่ายังต้องการมีอำนาจโดยผ่านสมาชิกสภาวุฒิสภานี่แหละครับแต่อย่างว่านายใหญ่ก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรก็ประคับประคองกันไปนะครับเอาเป็นว่าเอาส่วนตัวของผมไอเดียของผมก็อยากเสนอนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับออกมาเลยลักษณะว่าอันนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีตัดออกไปนะครับพูดเรื่องการเมืองเกี่ยวกับนายใหญ่โดยเฉพาะผมมีความคิดว่าพรรคเพื่อไทยให้มาเน้นภาคเหนือและภาคอีสานเน้นเกษตรกรหรือคนยากคนจนนี่แหละเมื่อก่อนท่านก็ได้สัมพนามว่าเป็นเทวดาของคนจนนะครับอันไหนที่กระแสของคนจนได้ท่านก็จะทำให้ได้เหมือนสมัยไทยรักไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านหรือว่า30บาทรักษาที่นี้ให้ได้ไวๆตามที่ท่านพูดออกมาแล้วว่าหลังจากเดือนสิงหานะครับหลังจากพ้นโทษจากการพักโทษนี้นะครับท่านก็จะออกมาที่จะมีบทบาทในการอาจจะรับตำแหน่งหรือไม่รับตำแหน่งก็ไม่สำคัญนะครับแต่ว่าจะได้ใบบริสุทธิ์ออกมาที่การเดินเกมต่างๆมันไม่เหมือนกับตอนพักโทษขนาดพักโทษท่านยังเดินเกมการเมืองแบบนี้ถ้าได้ใบบริสุทธิ์ผลการพักโทษยิ่งท่านยิ่งจะเดินขึ้นกว่านี้นะครับโดยส่วนตัวของผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าให้ท่านเน้นเกษตรกรหรือคนยากจนภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคกลางบางจังหวัดไอ้เรื่องไงคนกรุงเทพคนในเมืองนะครับปริ